ตกลงอาการเป็นยังไงป่วยเป็นโรคแล้วเอายาวๆก็ได้ครับผมจะให้ definition ก่อนนะครับแล้วผมก็จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วมีปัญหาสั้นกับยาวซ้อนกันอยู่ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีทั้งสั้นและยาวนะผมจะพยายามชี้ให้เห็นว่าอะไรที่เราขาดอะไรที่เรายังไม่ได้ทำและอะไรต้องทำเอานิยามก่อนนะครับซึ่งคุณปิญโญแล้วก็ทุกท่านที่พูดมาสรุปได้ดีซึ่งมันตรงกับที่ผมเขียนเอาไว้ว่าจริงๆแล้วผมให้นิยามเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่คนป่วยนะครับแต่ผมให้นิยามว่าเป็นคนแก่ที่อ่อนแอนะครับสาเหตุมี2 อย่างครับก็ขยายความนะครับคนแก่ก่อนสาเหตุของคนแก่ก็ง่ายๆครับก็คือว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยหมดแรงที่จะผลิตหรือทำงานต่อนะครับสาเหตุมาจากระยะยาวนะครับเป็นโครงสร้างอันที่1ที่สำคัญเลยก็คือว่าเราใส่ปัจจัยการผลิตไปเยอะละนะจนมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศเนี่ยเหมือนกับเกษียณแล้วนะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปกับสิ่งที่ได้ออกมามันไม่เท่ากันนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ผมเรียกว่าความชราของเศรษฐกิจไทยอันที่1อันที่2ก็มาจากเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้นะเราเป็นคนแก่ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาเครื่องทุ่นแรงหรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยให้เราเดินได้ประเด็นที่3ที่ดร.พิพัฒน์พูดก็คือว่าเราเป็นสังคมชราภาพนอกจากเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีแล้วเรายังมีคนทำงานน้อยลงอีกนะครับ3สาเหตุนี้เป็นเรื่องระยะยาวนะครับซึ่งทำให้ผมเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ชราอันที่2ที่ขยายความก็คือว่าอ่อนแอนะครับสาเหตุที่อ่อนแอก็เพราะว่าเป็นสาเหตุระยะสั้นภูมิคุ้มกันระยะสั้นเราค่อนข้างต่ำในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องยนต์ดับไปหลายเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตดูเดือนไหนก็แล้วแต่มีการปิดโรงงานบางอย่างภาพรวมทางเศรษฐกิจตัวเลขไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าตลกเพราะว่าอะไรบางอย่างกระทบนิดเดียวอย่างเดียวในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันดูภาพรวมไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่ามันเศรษฐกิจมันเปราะบางอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็มีทั้งปัญหาสั้นและยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องแก้ไขทั้ง2อันนะครับการที่เราจะมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะโตกลับไปที่ 4-5% เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับหลายคนคาดเอาไว้ว่าเราน่าจะเห็นได้นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บอกโอ้น่าจะ 4-5% น่าจะได้แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแผ่วๆลงก็เพราะว่าเริ่มเห็นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นมันไม่ค่อยดีนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาครับก็ต้องมีทั้งสั้นระยะผมขอพูดเรื่องสั้นก่อนนะครับในระยะสั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากในกับนอกประเทศนะครับเอานอกประเทศก่อนนอกประเทศง่ายๆเลยก็คือว่าคู่ค้าเราอ่อนแอนะครับมากมากนะครับยุโรป อเมริกาถึงแม้จะดีขึ้นแต่พฤติกรรมการนำเข้าของเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาไม่ได้บริโภคสินค้าเรามากเท่าที่เคยเป็นนะครับญี่ปุ่นจีนก็แย่นะครับเราบอกว่ามีเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเช่น CLM ผมไม่รวม V เพราะเขาไม่ค้ากับเรานะครับจริงๆแล้วก็ CLM ขึ้นมาสูงกว่าเราส่งออกได้สูงกว่ายุโรปแล้วก็จริงแต่มันก็ชดเชยไม่ได้เพราะว่าเราก็เห็นตัวเลขรวมส่งออกมันต่ำนะครับเราเคยเห็น2ดิจิตนะครับสบายๆทุกวันนี้เรามาลุ้น 5% นี้เราก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับในประเทศนะครับเราก็มีปัญหาจากการทำนโยบายกระตุ้นที่ผิดนะครับผมเรียกอย่างนั้นนะครับปัญหาคือว่าเรากระตุ้นให้คนกู้มากจนเกินไปนะครับผมไม่ได้บอกว่ากระตุ้นการบริโภคนะครับรัฐบาลสามารถกระตุ้นให้คนบริโภคได้โดยรัฐเป็นผู้กู้และเอาเงินให้คนไปใช้แต่ว่าเรากระตุ้นให้คนกู้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปกู้ในสิ่งบางอย่างที่มันแอสเซทมันเสื่อมค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลมันเสื่อมลงเวลมันลดลงเพราะฉะนั้นมันจะคอนสเตรนการบริโภคประเทศเราไปอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นมองไปอนาคตอีกหน่อยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็มีอีกนะครับจากประการแรกเลยทุกคนพยายามแข่งกันทำ monetary policy ให้มันผ่อนปลนมากขึ้นนะครับไอการผ่อนปลนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับช่วงสับพรานนะพวกนั้นผ่อนปลนเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วแต่ทุกวันนี้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับเราก็แข่งกันทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแรงกดดันการทำนโยบายของเรามากขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเนี่ย policy space ที่จะทำได้ในอนาคตอาจจะน้อยลงนะครับเราอาจจะเก็บภาษีได้น้อยลงนะครับเงินเฟ้ออาจจะกลับมาในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกดดันแล้วก็เป็นปัญหาในระยะสั้นนะครับผมขอพูดเรื่องการแก้ปัญหาเลยนะครับแก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยทำได้นะครับวิธีการท
างเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ stabilization นะครับทำได้2ทางก็คือนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินเราเห็นแล้วนะครับลดดอกเบี้ยมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เรายังขาดนะครับก็คือนโยบายการคลังนโยบายการคลังในปัจจุบันนี้มีเฉพาะ on budget นะครับไม่ได้มีการกระตุ้นพิเศษออกมานะครับพยายามเบิกจ่ายให้เร็วแต่เราก็ไม่เคยเบิกจ่ายได้เร็วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าลืมนะครับว่าปัญหาอย่างที่ผมเรียนมันมีทั้งสั้นและยาวเจตนาที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเจตนาดีคือเราไปเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาระยะยาวแต่ปัญหาปัจจุบันมันมีระยะสั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการเครื่องมือระยะสั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะสั้นคืออะไรก็กระตุ้นการบริโภคกระตุ้นความเชื่อมั่นคนในระบบเศรษฐกิจทำได้ครับรัฐต้องทำผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วประชานิยมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างกันนะครับผมอันนี้ผมพยายามตีความเองว่าผู้ดำเนินนโยบายกังวลอะไรอาจจะกังวลหรือเปล่าว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะถูกตีความว่าเป็นประชานิยมซึ่งผมคิดว่าสังคมเข้าใจได้นะครับว่าประชานิยมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างกันถ้าคุณทำนโยบายอย่างโปร่งใสนะครับถ้าท่านสามารถทำให้โปร่งใสมีแผนการทำงานอย่างไรนะครับมีการศึกษาที่มาที่ไปผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วก็สื่อสารให้สาธารณชนรับทราบเนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้มันเอาเรื่องยาวนะครับเรื่องยาวนี้ก็เรื่องยาวจริงๆนะครับสาเหตุอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่ามาจากการอิ่มตัวของการใช้ทรัพยากรนะครับไม่สามารถยกระดับเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การเข้าสู่สังคมชราภาพนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมีงานวิจัยนะครับไอ้ผลของสังคมชราภาพเนี่ยจะหั่น GDP ระยะยาวของเราไป 1-1.5% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าแต่ก่อนเรา potential growth อยู่ประมาณ 5% ในอนาคตมันก็คงเหลือประมาณ 3.5 หรือ 4 ระยะยาวนี่มันกระทบมากนะครับนั่นอาจจะเป็น new normal เหมือนที่เราหลายๆคนพูดเอาไว้นะครับขั้นตอนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มแต่ก่อนที่เราเห็นโกรธเยอะๆดร.พิพัฒน์แสดงให้ดูเพราะว่าการทำให้มันมีโกรธมันไม่ยากครับเราก็แค่ขุดทรัพยากรขึ้นมาขายนะครับมันก็มีเอาท์พุตแล้วยุคต่อมายุคที่2ครับก็ยังไม่ยากมากก็จับคนมาทำงานใส่เครื่องจักรเข้าไปนะครับมันก็เป็นยุค Thailand 2.0 แต่ยุคที่3เนี่ยครับเป็นยุคที่ยากเพราะว่าแรงปัจจัยการผลิตมันอิ่มตัวพอมันอิ่มตัวปุ๊บเราก็ต้องคิดนะหาอินโนเวชันหาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเครื่องจักรคนอยู่เนี่ยทำให้มันเก่งได้เอาท์พุตมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ก็แนะนำอันนี้เป็นโซลูชันนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมีหลักฐานทางวิชาการนะครับย้อนกลับไป20ปีแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ R&D และเทคโนโลยีมา drive เศรษฐกิจคำถามก็คือว่าเรารู้แล้วทำไมเราไม่ทำนักเศรษฐศาสตร์พยายามตอบนะผมพยายามอิงกับเศรษฐศาสตร์สถาบันนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับเขียนหนังสือไว้ดีมากชื่อแมนเซอร์โอเซนเขียนหนังสือที่เรียกว่า Rise and Decline of Nations นะครับนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ตั้งคำถามไม่ง่ายเลยไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกว่าทำไมประเทศที่รุ่งเรืองมากอย่างเยอรมันหรือว่าอะไรในอดีตทำไมอยู่ดีเขาถึงซบเซาลงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือใครมาตีประเทศเขานะแต่ว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงแย่ลงโอเซนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีกลุ่มผลประโยชน์นะครับหรือเรียกว่า vested interest เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและกลุ่มเหล่านี้ก็ powerful มากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนี่แหละทำให้รีฟอร์มเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ช้าไอการยกระดับจาก 2.0 ไปเป็น 3.0 มันคือการรีฟอร์มครับการยก innovation เราชินกับการที่ทำงานง่ายๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันเป็นปัญหานะครับมีนักเศรษฐศาสตร์คนต่อมาชื่ออัสมุลกูจาก MIT นะครับบอกว่า institution สิ่งที่โอเซนพูดเนี่ยมันคือปัญหา institution มีความสำคัญมากและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย institution มันยิ่งสำคัญมากขึ้นถ้าประเทศพัฒนามากขึ้นด้วยและผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยอาจจะถึงจุดนั้นแล้วนะครับหากเราไปดูข้อมูลของไอ้ Global Competitiveness Report ออกมาปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยได้อันดับ31จาก144ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่ดีทำที่เราทำได้ดีมากก็คือไอ้ Macro Performance นะครับการรักษาเสถียรภาพทำได้ดีมากแต่สิ่งที่แย่มากๆนะครับอันดับรั้งท้ายของโลกเลยเกี่ยวข้องกับ Soft Infrastructure ทั้งนั้นซึ่งคือ Institution ทั้งนั้นเช่นปัญหา Intellectual Property Protection
ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาเอติกของคนปัญหาเลเบอร์มาร์เก็ตเอฟฟิเชนซีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โครงสร้างที่เราเห็นจับต้องได้นะครับรุนแรงกว่าคือซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นหากจะสรุปจากข้อมูลของ global economic competitiveness report กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าระบบสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยวิ่งตามระดับการพัฒนาของประเทศไม่ทันครับอันนั้นเลยเป็นปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ทำอะไรได้นะครับถ้าเราไปดูประสบการณ์ประเทศอื่นจะพบว่าไอ้การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องยาวแล้วมันทำยากนะไปดูสิงคโปร์ไปดูเกาหลีใต้เนี่ยการเมืองต้องสเตเบิลมากนะครับแล้วก็ผู้นำประเทศต้องมีความตั้งใจมากในการปฏิรูปนะครับผมคิดว่าเอาล่ะถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเรายอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดีไซน์ระบบสถาบันนะครับทางเศรษฐกิจให้มันแยกออกจากระบบความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองผมไม่แน่ใจว่าทำยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะมีหน่วยงานวางแผนขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแยกออกมาหรือเปล่าที่อย่างน้อยๆก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับผมคิดว่าณปัจจุบันนี้เราพิกเดอะวินเนอร์สมาตลอดนะครับที่ผ่านมาเรามีอุตสาหกรรมที่เป็นธงของประเทศแต่ณวันนี้เนี่ยณระดับการพัฒนาตอนนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องพิกวินเนอร์แล้วแต่เราต้องการคนเก่งทุกๆที่ครับทุกๆภาคการผลิตนั่นคืออินโนเวชันที่จะเกิดและ productivity ที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราต้องการคนเก่งทุกๆที่เนี่ยสถาบันระบบสถาบันที่เราต้องการคือระบบสถาบันที่ส่งเสริมคนขยันนะครับพัฒนาคนเก่งนะครับสิ่งเหล่านั้นทำได้ครับ3อันนะครับ1ก็คือว่าเราต้องส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบตลาดนะครับก็เราก็เป็นการคัดสรรคนเก่งอันที่2เราต้องลดความบิดเบือนนะครับในตลาดการแทรกแซงต่างๆเนี่ยมันเป็นการ distort market นะครับก็ควรต้องลดลงไปอันที่3คือว่าเราต้องให้แรงจูงใจผู้ที่ innovate ด้วยโดยให้อำนาจตลาดชั่วคราวเท่านั้นนะเขาก็จะได้คิดสิ่งเหล่านี้เนี่ย3ประการนี้นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าจะสร้างกลไกที่เรียกว่า creative destruction คือการมันจะเป็นกลไกสร้างการเกิดดับของกลุ่ม vested interest ทั้งหลายในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวนะครับและผมก็หวังว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำให้คนแก่ของเราสามารถยกเครื่องกลายเป็นคนหนุ่มแล้วก็เดินได้ต่อไปครับเราแก้ปัญหาเก่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอปัญหาใหม่อาจารย์สปอร์ตวินว่าไงฮะเรามีอะไรที่จะออกนอกกล่องไว้บ้างไหมฮะผมคิดว่าในแต่ละระดับของการพัฒนาปัญหามันก็ต่างกันนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบแล้วประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาอาจจะง่ายกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราคิดดูว่าประเทศที่เขามีความมั่งคั่งมากเราพูดถึง growth นะครับการที่จะทำให้เขามี growth รวยขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกนะไปดูญี่ปุ่นไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วทุกอย่างรถไฟก็มีเยอะมากถนนก็ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นการผลักไปที่ growth มันก็ยากนะครับประเทศไทยเองเนี่ยยังมี growth ได้อีกเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้ที่เราพยายามสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันหลายอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานด้วยนะครับ distortion ในตลาดแรงงานของเราเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากนะครับเช่นเราควรที่จะให้คนที่ได้มี value ในการทำงานอะไรบางอย่างมากที่สุดเขาได้รับผลตอบแทนนั้นมากที่สุดแต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะมันมีไอ้การบิดเบือนในตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนะครับลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งไปบิดเบือนบางในตลาดนะครับแล้วก็นโยบายอุดหนุนการผลิตบางประเภทนะครับมันก็ทำให้คนนี่แหละไม่ไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดหรือว่าคนที่จบนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาเป็นนักเศรษฐศาสตร์นี้เป็นต้นนะครับผมขอแตะกลับไปเรื่องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนิดนึงนะครับมุมมองผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่มหาศาลนะครับเวลาผมพูดเรื่องการส่งเสริมการส่งเสริมการแข่งขันในระบบตลาดเนี่ยผมพูดถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าเราอนุญาตให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้ถ้าเขาเป็นคนเก่งจริงๆทุกวันนี้เราต้องการคนเก่งจริงๆนะครับแล้วเป็นคนขยันจริงๆเราไม่ต้องการคนที่อยู่สบายๆนะครับเพราะว่าเราต้องการเป็นประเทศที่เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นหากการแข่งขันเนี่ยเปิดเอื้อไปถึงนะครับรัฐวิสาหกิจด้วยให้คนก็มาแข่งนะครับแล้วแข่งอย่างเสรีเป็นธรรมในการให้บริการบางประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับก็ควรจะทำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้น
ให้คนพัฒนาได้เยอะนะครับผมคิดว่าแค่ทำเรื่องปฏิรูปเรื่องรัฐวิสาหกิจนี่ก็จะช่วยเยอะละขอไปแตะเรื่องประชากรนิดนึงนะครับปัญหาเนี่ยผมเคยพูดไว้ในหลายเวทีแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่พูดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดผมพูด3ปีที่แล้วที่งานซิมโพเซียมของแบงก์ชาติผมบอกว่าปัญหาที่หนักใจผมที่สุดก็คือปัญหาโครงสร้างประชากรเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้เวลาเตรียมการนะครับในการเข้าสู่สังคมชราภาพ30ปีนะบ้านเรานี่เข้าแล้วนะอีกไม่กี่ปีเราเห็น1ใน40กว่าปีเนี่ย1ใน4เป็นคนอายุเกิน60นะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกรูปแบบนะครับทุกวันนี้คนที่กังวลเยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มทางด้านเรื่องสุขภาพนะทางหมอเนี่ยเขาอยู่ใกล้กลุ่มนี้เขาจะกังวลว่าจะดูแลอย่างไรนะครับรัฐบาลก็เริ่มกังวลใจแล้วจะมีเงินให้อย่างไรแต่ว่ามันมีมิติอื่นอีกเยอะนะครับเช่นเราจะผลิตยังไงเราจะเอาคนมาทดแทนยังไงจะสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานยังไงพูดไปถึงความมั่นคงระดับชาติก็ได้ต่อไปนี้ใครจะมาเป็นตำรวจเป็นทหารมันไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้แต่โซลูชันผมเองผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประชากรศาสตร์นะครับก็คงต้องไปดูตรงนั้นแต่ว่าคอมเมนต์ง่ายๆเลยคือว่าโซลูชันคงไม่ใช่การเพิ่มประชากรของคนไทยเองนะหลายคนบอกว่าก็มีภาษีมีลูกไม่มีลูกนะเก็บภาษีถ้าคนมีลูกก็ให้อินเซนทีฟสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแก้ที่ปลายเหตุเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีประชากรลดลงก็เพราะว่าในอดีตเราบอกว่าประชากรเราเยอะเกินไปมันเป็นความตั้งใจของเราถ้าเราไปเพิ่มอีกอนาคตมันก็เกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการทำอย่างไรให้คนที่มีอยู่นี่แหละทำงานได้หลายอย่างขึ้นนะครับเก่งขึ้นอันนั้นคือทางออกนะครับไม่ใช่เป็นการที่บังคับให้ทุกคนมีลูกมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์พิพัฒน์ใช้ไป1อาทิตย์อาจารย์สมภวินถ้าเหลือ2อาทิตย์เป็นนายกจะทำอะไรฮะคงตอบยากนะครับคงทำอะไรไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวจะตอบคนสุดท้ายครับขอขยายความและสรุปในส่วนของผมนะครับขยายความดร.พิพัฒน์ที่พูดเรื่องเมื่อกี้คุณพิญโยพูดเรื่องการขยายอายุเกษียณครับมันมีงานวิจัยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรามีการศึกษานะครับว่าถ้าขยายอายุเกษียณจาก60ไป65เนี่ยจะผลกระทบอย่างไรหลายคนบอกเป็นทางออกจริงๆแล้วมันคือการดีเลย์ผลกระทบเท่านั้นเองงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เราบอกว่ามันดีเลย์ได้10ปีนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วผลของเอจิ้งพอปูเลชันมันมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ซื้อเวลาระหว่างที่คุณยังไม่คิดนะถ้าทำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องยกระดับการผลิตของเราจากเทคโนโลยีอยู่ดีนะครับข้อสรุปของผมคือผมก็กลับมาที่ประเด็นของผมตอนแรกนะครับว่าคือเราอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยผมยังมีความหวังกับประเทศเรานะครับเราพัฒนามาได้ถูกนะครับก็คือการพัฒนาการใส่ทรัพยากรไปเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้การยกระดับอีกมันเกิดขึ้นยากนะครับมันต้องการใช้การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับคำนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงนักนะครับและผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเป็นพื้นฐานในการยกระดับประเทศของเรานะครับการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจผมเรียนแล้วนะครับเรามาทางประเทศแนวทางที่เป็นระบบตลาดแล้วนะครับมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้อง embrace นะครับว่าเราต้องการระบบตลาดที่เป็นธรรมนะครับเราต้องการอย่าไปกลัวครับว่าเราจะแข่งขันไม่ได้แต่ระบบตลาดกลไกเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันพรูฟแล้วนะครับหลายๆที่นะครับว่าระบบนี้จะส่งเสริมให้คนขยันนะคนที่ขยันเราต้องการคนขยันแล้วก็พัฒนาคนเก่งคัดสรรคนเก่งให้เขาเติบโตไปได้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมี market failure บ้างบางอย่างแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็มีโซลูชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเราก็ประเทศเราก็จะไปได้